ดีสคูลิ่งพอดคาสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเมนูอาหารเช้าง่ายๆทำได้ใน10นาทีถึงเวลาของเช้าวันใหม่แล้วนะครับเช้าวันใหม่แบบนี้นะครับหลายคนตื่นมาก็อาจจะยังมึนๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราจะทำเมนูอาหารเช้าอะไรดีนะที่สามารถทำได้ง่ายๆทำได้ไวๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีวันนี้ครับเราจะชวนทุกคนนะครับมาคิดเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆเพื่อให้ได้เมนูอาหารเช้านะครับกลายเป็นเมนูอาหารเช้าที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปพี่แววครับเช้าๆบางทีมันก็เบื่อนะผมว่าหลายๆคนก็คิดไม่ออกเหมือนกันโอ้จะกินแต่ไข่แล้วจะคิดเมนูเนี่ยมันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่แววพอจะมีเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆทำได้ไวๆแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมาฝากทุกคนไหมครับพี่แววเรียกว่าเมนูประกอบร่างค่ะครับคือตอนกลางคืนนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะทำน้ำซุปไว้ก่อนอย่างเช่นน้ำซุปหมูสับนะคะน้ำซุปบะช่อตั้งไว้ในตู้เย็นพอตอนเช้าตื่นมาก่อนแปรงฟันเอาหม้อเนี่ยเอาหม้อที่มีน้ำซุปกับหมูสับเนี่ยไปตั้งไฟแล้วพอร้อนมานะคะก็เอาเต้าหู้หลอดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผักที่มีอาจจะเป็นผักกาดขาวผักตำลึงก็ได้ค่ะใส่ลงไปก็จะได้เป็นแกงจืดนะคะอ้าวแล้วเราต้องรีบกินคุณแม่คะใส่ข้าวลงไปในนั้นเลยเราจะได้เป็นข้าวต้มต้องมีผักอาจจะใส่พวกผักที่มีสีสวยๆอย่างเช่นฟักทองลงไปด้วยค่ะครับอ้าวถึงแม้ไข่จะน่าเบื่อแต่เช้าลูกก็ต้องกินธาตุเหล็กต้องกินโคลีนเลซิตินเพื่อบำรุงสมองต้มไข่วันแต่กลางคืนนะคะแล้วก็ปอกเปลือกไว้ด้วยค่ะน้องโตนพอน้ำแกงจืดเดือดนะคะเอาไข่ต้มที่อยู่ในตู้เย็นมันเย็นๆอยู่หย่อนลงไปในน้ำแกงจืดนะคะไข่ก็จะเป็นร้อนๆเวลาลูกกินไปไข่ร้อนๆเอาไข่แยกมาส่วนข้าวก็ราดแกงจืดแล้วก็มีไข่ด้วยได้สารอาหารครบและอาหารเช้านะคะถ้าเราให้พลังงานเขากินอย่างราชานะคะลูกเรารับรองว่าจะเสริมสมรรถภาพในการเรียนรู้ได้สารอาหารครบถ้วนอาหารเช้าถ้าเป็นอาหารอุ่นๆได้นะคะเด็กจะสดชื่นมากๆเลยค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วพี่แววตอนนี้ผมหิวมากคิดภาพตามแล้วแต่ละเมนูโอ้มันง่ายจริงๆนะประกอบร่างในตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่ต้องเหนื่อยถ้ายิ่งจะต้องมาต้มน้ำซุปในตอนเช้าเนี่ยบางทีมันแบบทำไม่ทันไงเวลามันเร่งรีบแล้วอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงเมนูอาหารแบบนี้ครับเราสามารถนำเอาวัตถุดิบหรือว่าอะไรที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับมาใช้ได้บ้างครับพี่แววมีแนะนำไหมโอ้โหเก็บตำลึงแถวบ้านอย่างเงี้ยเหรอใกล้ตัวสุดๆเอาอย่างนี้ก่อนครับเมื่อเย็นกินอะไรอ่ะยกตัวอย่างเมื่อเย็นเราครอบครัวแต่ตอนเย็นเรามีเวลาใช่ไหมคะเรามีปลาทูทอดครับปลาทูทอดเหลือแม่แกะเนื้อไปเลยนี่ใกล้ตัวคือใกล้ตัวในครัวนะเสร็จแล้วก็คือปลาทูยังไม่มีผักใช่ไหมคะเราก็ดูผักในตู้เย็นก่อนครับถ้าผักในตู้เย็นมีผักง่ายๆก็คือข้าวตอนเช้านะคะเอาปลาทูมาอุ่นโปะข้าวมีผักก็ผักข้างบ้านที่เราเตรียมไว้ถ้าบ้านเราปลูกถั่วฝักยาวก็เอาถั่วฝักยาวมาบ้านเราไม่ได้ปลูกผักสักอย่างเอาผักง่ายๆที่เด็กกินได้เอาแตงกวาเอาแตงกวานะคะมาผั่นอยู่ข้างๆจานข้าวโปะเป็นรูปกลมๆเหมือนที่ร้านค้าทำกับปลาทูย่างที่เหลือวางข้างๆแล้วก็มีผักอยู่ข้างๆนะคะแค่นี้นะคะเปลี่ยนรูปร่างมื้อเย็นให้กลายเป็นมื้อเช้าเมนูใหม่เด็กก็ไม่เซ็งพ่อแม่ก็ไม่เบื่อและแถมยังประหยัดอีกด้วยค่ะแล้วแต่ละเมนูที่พี่แววพูดถึงมานะครับถ้าเรามองในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการกับร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลระยะยาวกับน้องๆยังไงบ้างครับสังเกตได้เลยนะคะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารเองเนื้อสัตว์ไม่ได้แปรรูปก็คือที่เกิดผลคือลูกได้โปรตีนโดยไม่มีสารปรุงแต่งอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการอย่างเช่นไนเตรตไนไตรท์ที่จะทำให้เนื้อสัตว์มีสีสวยขึ้นก็ตัวนี้ก็จะตัดสารพิษออกไปและขณะเดียวกันสร้างความภูมิใจให้กับลูกเวลาลูกกินอาหารที่พ่อแม่ทำมันพูดได้เต็มปากแม่ฉันทำอาหารอร่อย จริงๆแบบว่าอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ลูกก็ภูมิใจ การทำอาหารเช้าด้วยตนเองนะคะก็คือปลอดภัยสะอาดปลอดภัยได้ประโยชน์ได้สารสายสัมพันธ์ในครัวเรือนค่ะถูกต้องครับอย่างที่บอกไปนะครับมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันอีกด้วยแต่ละเมนูที่พี่แววบอกไปก็เป็นเมนูที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆทำตามกันได้ทุกครอบครัวเลยทีเดียวนะครับวัตถุดิบก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยและที่สำคัญแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกต่างหากพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเข้าครัวกันเลยนะครับดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง